านเสียงเมี่ยงตอนตัวพญาลงหนองมีมือหนึ่งพญาทลาวดีผู้เป็นไอซ์ของเสียงเมี่ยงคิดเคียดแค้นและอยากเอาชนะเสียงเมี่ยงทุกวิธีทางผู้เป็นพญาได้สร้างให้เสนาอามาตย์กะเกียมเครื่องไซเพื่อไปเที่ยวป่าและบ้องให้เสียงเมี่ยงออกเดินทางไปนำในเวลาเดินทางไปฮอดกลางป่าพวกเขาได้พบกับหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งและได้พักเสาอยู่ที่นั้นย้อนพญายักแก่แค้นเสียงเนียงอยู่ตลอดเวลาเลยย่างเข้ามาหาพร้อมกับเว้าว่าเสียงเนียงตัวมีพญาอันลักแหลมเหนือคนอื่นโตลองตัวเฮาลงนองนำเบิ่งดูเสียงเนียงได้ตอบว่าโอ้ยท่านพญาผู้สลาดเอ้ยไผไผก็ฮู้ว่าท่านเป็นคนสลาดมีบุญวาสนาไผสิกาตัวท่านลงนองได้มีแต่ตัวท่านขึ้นจากนองก็สิได้อยู่ก็แล้วพอแต่เสียงเมี่ยงเบาจบพญาเลยถามเสียงเมี่ยงตัวว่าตัวขึ้นได้แท้บ่เสียงเมี่ยงตอบว่าท่านพญาก็ลงไปเบิ่งดูท่านพญาผู้สลาดเอ้ยต่อมาพญาก็ได้ลงไปในหนองน้ำพอแต่พญาลุยน้ำลงไปกลางน้องเสียงเมี่ยงทางหัวทางเบาว่าลงไปไกลๆโลดท่านพญาเอ้ยว่าขน้อยสิตัวได้เทบพอพญาลงไปฮอดกลางหนองพญาก็ได้เอิ้นใส่เสียงเมี่ยงว่าตัวกูขึ้นทะเมกูแห้งหนาวข้างกะไตก็สั่นป่านนี้มีฟาวตัวกูขึ้นไว้จากนั้นเสียงเมี่ยงทางเว้าทางหัวแล้วเว้าว่าตัวลงไปแล้วอยากขึ้นก็ขึ้นมาโลดเด้อถ้าบ่อยากขึ้นมาก็สุดแล้วแต่ใจท่านพญาขน้อยสุดท้ายกระทึกเสียงเมียงตัวลงนองได้สำเร็จเนาะถึกเสียงเมียงตัวพญาลงนองได้สำเร็จสิขึ้นบ่ขึ้นก็ย่าแล้วเพิ่นว่าตัวลงก็เมื่อยบ่แห้งแล้วซั่นเด้เอามาฮอนี่ตอนเสียงเมียงตัวพญาลงนองก็จบลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะมานี่ขอขอบใจเด้อทุกคนทุกเลิฟทุกไล่ทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นิทานลาว PKP Channel ขอจบไปสัมมนาสักก่อนเออบ๊ายบาย